บนรถไฟอ๋อเขาใช้ระบบหมุนเอานะเมนชอนบอกเลยว่าร้อนมากค่ะร้อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมืองตากอากาศคล้ายๆหัวหินเนาะร้านน่านั่งมากทุกคนพอเห็นราคาแล้วก็ไม่นั่งก็ได้วะแพงๆคนที่นี่นะเขาก็แบบดูใช้เวลาที่เดินๆมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแกไม่ทำงานบ้างหรอทำไมทุกคนดูใช้ชีวิตนี่หมาก็ชีวิตดีๆดูสิร้อนหน้าวินเทอร์นั้นเนี่ยแต่นี่ค่ะเหงื่อหน้าก็มันแผลบๆๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก20กว่าองศาได้อะนั่งพักกันก่อนค่ะทุกคนนั่งพักโอ้สวยๆนะตรงนี้นะฉันแต่งตัวมาไม่เหมือนมาทะเลเหมือนไปทำงานแต่งตัวไปทำงานเนี่ยเวลาไปสอนก็แต่งประมาณนี้ละเธอโอเค so he's the photographer of this trip because this big sister here pay him to be a photographerfor the whole trip. And I'm not gonna lie, she actually paid him to be the photographer for this trip. And he did a great job so far. เขาก็ดังเรื่องส้มเนาะโอ้ส้มเยอะมากหูวันนี้ส้มใหญ่มากอะดูสิดูขนาดส้มค่ะใหญ่มาก Oh my god wanna try this and this and this I wanna try this this too Oh my god look at all these dessert Oh my god it is so refreshing Oh my god look at this little thingOh my god, it's crispy on top and sweet. The cream is so smooth. Oh wow, fruit tart. Very sour. This one, All right, so finally we're gonna go to Monaco. So after this, we're gonna get on a train and we're gonna go to Monaco. Hopefully, we'll get to go to the casino. I'm not sure if they let us go inside and play the slot machine or not because we have these two babies with us.Hey guys, where are we? Which country are we in? Monaco. Energy, guys, energy. Where are we? We're in Monaco. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในประเทศโมนาโกนะเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดับที่2ของโลกซึ่งประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเจ้าชายด้วยมีพรินซ์เดี๋ยวเราจะไปดูปราสาทที่เจ้าชายเขาอยู่กันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ข้างหน้ามอนติคาร์โลคาสิโนซึ่งคาสิโนเนี้ยเป็นคาสิโนที่อยู่ในหนังเรื่องเจมส์บอนด์ด้วยนะรถที่จอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นรถที่แตะต้องไม่ได้ค่ะราคาแรงๆกันทั้งนั้นเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าว่ารถที่แตะต้องไม่ได้มันหน้าตาเป็นยังไง Let's go look at the car Which one is my car More which one is your car Unlock the car for me please Which oneThat's the one right there. That's right. The catering truck. Oh, this is the street? Yeah, it's Man, it's a luxurious street. Oh my god, taxi is a Mercedes.
people to protect the car because the car is so expensive. มอนติคาโรคาสิโนแล้วนะคะคาสิโนนี้เนี่ยเรื่องเจมบอนด์มาถ่ายด้วยหรูหรามากอลังการดูสิเดินเข้ามาปุ๊บนะกลิ่นหอมหอมแต่ว่าถ้าใครจะเข้าไปเล่นคาสิโนตอนนี้นะคะก็คือต้องเสียค่าเข้าแบบแค่ค่าเข้าไปเล่นอ่ะ17 ยูโรแล้วเวลาจะเข้าอย่างเงี้ยก็ต้องแต่งตัวดีอ่ะคือแบบห้ามใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นอย่างไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็คือต้องใส่แต่งตัวสุภาพอ่ะเหมือนแบบคนรวยมาเล่นคาสิโนกันนะเนาะโอ้มีเครื่องสล็อตแมชชีนด้วยอ่ะโอ้มีสล็อตแมชชีนสรุปค่ะเราไปเล่นออกมาแล้วนะคะเสียพีทเนี่ยนะเห็นเครื่องสล็อตแมชชีนไม่ได้ได้ยินเสียงกุ้งกิ้งปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปเลยเขาก็บอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้เอากล้องขึ้นมาอะไรทั้งนั้นก็เข้าไปแล้วค่ะกดปุ๊บๆๆไม่ถึง3นาทีค่ะเสียไปแล้ว10ยูโรนะคะนี่ก็เป็นหลักฐานที่ว่าเราได้เล่นมาแล้วที่โมนาโกค่ะ Got this cute carGod, it's so cute. บอกตามตรงเลยนะคะรถแต่ละคันที่มาเนี่ยหลายๆสัญลักษณ์นี่ก็คือไม่รู้จักเลยว่าสรุปแบรนด์อะไรวะนี่นะคะแท็กซี่ที่เป็นเบนซ์ตอนนี้เราก็มาอยู่ถนนที่แตะต้องไม่ได้นะคะนั่นก็คือถนนที่ขายมี AMS นะคะมี Valentino นะคะมี Gucci นะคะทุกอย่างดูแพงมากแตะต้องไม่ได้จริงๆOh, more cake. It's 9 euro for each of them. Holy shit, the cake was 9 euro. Eclair is 9. Oh my god, Eclair is 9 euro. That's expensive. วันนี้นะคะเป็นวันชาติของโมนาโกพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอพาร์ตเมนต์เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเขาแขวนธงโมนาโกเอาไว้นะอพาร์ตเมนต์ไฮไรส์ของเขานี่เป็นอะไรที่ Amazing มากเลยนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะทุกอย่างตรงเนี้ยเห็นมั้ยเนี่ยเขาสร้างบนตึกเงี้ยเป็นภูเขาเป็นชั้นๆไปอย่างเงี้ยแล้วมีไฮไรส์อยู่บนภูเขาสูงๆเก่งมาก My god look at this hill here หน่อยจีๆแต่สวยมากพระอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยอ่ะ Wow so pretty we walk from down there we still have to go up there ถึงหน้าเกตแล้วนะคะจะเข้าไปหาเจ้าชายแล้วนะ alright let's go see the prince เพราะว่าวันนี้เป็นวันชาติโมนาโกนะคะก็เลยมีธงโมนาโกเยอะแยะมากเลยแขวนอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูเขาเปลี่ยนชิฟต์ดีกว่าค่ะเปลี่ยนชิฟต์ทหารนะนี่นะคะเขาเป็นพาเลสที่พรินซ์อยู่นะตรงนี้พระราชวังนี่ก็เปิดไฟตอนกลางคืนด้วยนะแดงขาวเหมือนเดิมนะคะสวยงามมากเปิดไฟข้างล่างมีคาร์นิวัลกรีดการ์ดกันใหญ่ได้ยินมาถึงปราสาทของเจ้าชายประเทศโมนาโกนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกเนาะเป็นประเทศที่เล็กเป็นอันดับที่2ของโลกถ้าถามว่าเล็กขนาดไหนบอกได้เลยว่าทั้งประเทศเนี่ยใหญ่แค่1สแควร์ไมล์เดินจากซ้ายไปขวา30นาทีก็หมดประเทศแล้วค่ะประเทศนี้นี่เล็กจริงๆแต่คนก็รวยจริงๆเช่นกันเนาะวันนี้ก็ขอจากลาไปด้วยภาพสวยๆของโมนาโกนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าใครมาโมนาโกนะคะจะเห็นรถแบบนี้เยอะมากเลยแล้วมันสามารถเช่าได้ด้วยนะมันง่ายมากเลยนะเธอก็เข้าไปในแอปแล้วก็จ่ายเงินแล้วเธอก็ขับได้เลยอ่ะ